าคุยตื่นมาคุยแจ็คและพี่ด้วยแหละครับผมเรียนภาษาอังกฤษมั้ยควรนี่ควรจะเรียนพูดภาษาอังกฤษนะเพราะว่าวดเขาชัดมากเลยเราก็อายเขานะช่วงร่วมงานแต่ถ้าจะเรียนนี่ต้องเรียนจากครูที่ตอนนี้เนี่ยดังเป็นกระแสคนพูดถึงมากแล้วก็เรียนแล้วได้ผลลัพธ์จิตวิทยาสูงเลยจิตวิทยาในการสอนด้วยไปพบกับเขาเลยเนาะครับผมเราจะไปกับครูไอซ์ค่ะสวัสดีครับครูไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครูไอซ์ครับนี่นี่ครูไอซ์ไหนนั่งไหนครูไอซ์จะนั่งฟังเหรอครับเล่นมาแล้วโจ้ตอนนี้อันนี้เรียกว่าที่นั่งแขกที่นั่งคุณครูไอซ์ไอซ์เบบี้คะโอ้ยเจ็บตูดว่ะเอ๊ะเรานึกภาพไม่ออกการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเนี่ยคือมันจะช่วยทำให้ง่ายขึ้นหรือยังไงเอ่ยจริงๆไม่ได้ช่วยทำให้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นแต่ช่วยทำให้วิธีการสอนมันง่ายขึ้นมันยังไงจ๊ะให้เห็นภาพนิดนึงเพราะว่าเวลาสอนเนี่ยช่วงแรกก็คือเราจะคุยกับนักเรียนเยอะมากก็คือใช้เวลาคุยกับนักเรียนเพื่อทำความรู้จักกันครับแล้วก็ไอ้ก็จะได้เริ่มเข้าใจว่านักเรียนคนนี้มีลักษณะเป็นแบบนี้ต้องพุชมากไหมหรือต้องให้กันบ้านมากน้อยยังไงเอ๊ะ superlative English school เนี่ยคอร์สที่ดังที่สุดนี่คืออะไร IELTS ใช่ไหม IELTS ใช่ยังไงฮะใช่ใช่ก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะไปเรียนต่อต่างประเทศปริญญาตรีโทเอกก็ต้องใช้อ๋อ IELTS คือใครครับ IELTS IELTS คือใครหลักสูตรเขาเป็นหลักสูตรคนไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จริง IELTS คือใครครับ IELTS เป็นข้อสอบเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษค่ะอ๋อข้อสอบข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ต้องการไปเรียนต่างประเทศครับคือต้องผ่านอันนี้ก่อนใช่ค่ะนี่จะกลับไปวอชิงตันดีซีกะจะเรียนเพิ่มไหมครับ IELTS นะคิดว่าI think so I think so แล้วคอร์สที่ดังที่สุดเลยตอนนี้ที่คนไปเรียนเยอะมากคือ IELTS IELTS ก็คือ IELTS เนี่ยเพราะว่าไอสอนมาประมาณ7ปีก็คือเหมือนตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยสอนเริ่มสอนภาษาอังกฤษจนทุกวันเนี้ยก็สอน IELTS มาตลอดแล้วเวลาใครที่จะต้องไปเรียนก็คือต้องครูไอซ์คนเดียวเลยมั้ยสำหรับ IELTS ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีครูฝรั่งอีกท่านนึงมาช่วยสอนแต่หลักๆก็คือไอสอน IELTS มาตลอดในลองเทสแต่อย่างผมเงี้ยเลเวล0เลยว่าได้ครับติดลบเลยมั้งติดลบเลยก็ได้ครับผมจะเริ่มจากสอนอะไรก่อนอ่ะ ABC หรือ subject บวก verb อะไรเวลาก็ยังไม่ต้องบวกมาขอไม่ต้องบวกไม่รู้ไงไม่รู้เวลาสอนก็จะไม่ใช่มาถึงปั๊บก็คือสอนปังๆๆๆเลยครับส่วนมากคือเราคุยกันก่อนว่าลองได้มั้ยจำลองสถานการณ์โอเคๆอยากเรียนมากเลยเอาจริงนะใช้เวลานานมั้ยครับถ้าผมจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อันนี้คือคุยกันเยอะมากเลยเช่นปกติคุณแจ็คทำอะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษบ้างสมมติเด็กที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษดูพี่แจ็คไว้นะสมมติจะเริ่มเรียนปุ๊บยังไงครับคุณแจ็คบอกว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษครับสิ่งที่ไอ้จะทำกับเด็กส่วนมากก็คือต้องตั้งเป้าให้ชัดแต่หมายถึงว่าเก่งภาษาอังกฤษนี่หมายความว่าอะไรพูดได้คือเจอฝรั่งแล้วพูดได้ครับไม่ตื่นเต้นครับสมมติเจอฝรั่งแล้วพูดได้พูดในเรื่องอะไรพูดเรื่องทั่วไปเรื่องงานก็แล้วแต่พวกแบบว่าไม่เขินผมบางคนก็เขินไงเด็กบางคนอายไงครับผมก็ต้องฝึกอะค่ะส่วนมากก็คือไอ้ก็คือจะให้กันบ้านไปทำสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือไม่ใช่สิ่งที่ไอใช้กับอะไรเอางี้ก่อนไอใช้กับอะไรครับใช้กับแอมฮีฮีพี่ใช้กับอะไรเนี่ยผมอายแล้วเนี่ยอายแล้วไม่อายสิอายอ่ะแต่ครูไอเขาอาจจะไม่รับสอนแกแล้วคนที่สนใจคนที่สนใจไปเรียนของครูไอเนี่ยส่วนใหญ่เขาติดต่อยังไงครับส่วนมากก็มีไลน์แล้วก็โทรศัพท์มาเราเอาเบอร์ขึ้นนิดนึงมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่แหละฮะใครสนใจจะไปเรียนกับครูไอต้องบอกว่าเทคนิคในการสอนเนี่ยมันเวิร์กจริงๆโดยเฉพาะคนที่อยากจะสอบ IELTS นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ชั้น3ในเวิร์กบ้านราชครูซอยผลโยธิน5ห่างจาก BTS RD ประมาณ5นาทีนะครับโทร0919942625 0625324241แล้วรวมไปถึง LINE ด้วยนะครับมี superlative_school นี่เงียบไป2นาทีเสียงมาแล้วโอ้ดีดีพักก่อนเด็กจากกระบังเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าอู้นะพักก่อนเก็บวอร์มแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมีส่วนลดในการเรียนคอร์สไหนก็ได้ที่สถาบันนะคะเป็นวอเชอร์มูลค่า 2,000 บาทคือนำวอเชอร์ 2,000 บาทเนี่ยไปเป็นส่วนลดอย่างที่อ้นบอกนะคะแจกให้กับทุกคนในยังไม่หมดเท่านั้นหลังรายการเนี่ยนะคะเราจะมีผู้โชคดีหนึ่งท่านที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยนะคะเราจะแจกคอร์สเรียนที่อย่างที่บอกคือ IELTS คอร์สเป็นกรุ๊ปค่ะเป็นกรุ๊ปนะคะมูลค่า 16,000 บาทใครจะได้รับไปเดี๋ยวไปลุ้นกันหลังรายการนะจ๊ะแม่แม่ไม่เรียนแม่ให้ลูกเรียนได้สามารถวนต่อไปได้นะครับครับผมตื่นมาคุยตื่น
มาคุย